ขุนพลเทควันโดกราบสมเด็จธงชัยพ่ายยันน้ำมนต์มาครบพร้อมลุยโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิกวันที่17กรกฎาคม2567 14:36 น.ความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกโอลิมปิก2024ที่ประกอบด้วยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020หยูบรรลังทัพทีมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายและใบเตยสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมยิงก่อนเดินทางไปเป็นตัวแทนประเทศไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมวันที่11สิงหาคม67ล่าสุดวิกเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้นำ3นักเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปกราบนมัสการสมเด็จพระมหารัตน์มงคลมุนีธงชัยธรรมทัชโชหรือสมเด็จธงชัยณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปแข่งขันเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567สมเด็จพระมหารัตน์มงคลมุนีธงชัยธรรมทัชโชหรือสมเด็จธงชัยได้มอบผ้ายันพร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับและเขียนชื่อนักกีฬาทั้ง3คนในทุกผืนและยังได้เขียนข้อความชนะชนะชนะให้กับเทควันโดทีมชาติอีกทั้งยังมอบพระเครื่องให้คนละ2องค์ทุกคนนอกจากนี้สมเด็จพระมหารัตน์มงคลมุนียังได้กล่าวกับทีมเทควันโดทุกคนว่าให้ทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายไม่ต้องเครียดและขอให้ชนะคว้าเหรียญทองมาให้ได้อย่างที่ต้องการพร้อมกันนี้ยังได้เรียกให้นักกีฬาทั้ง3คนมารับน้ำมนต์จากหอยสังเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินทางไปสู้ศึกด้านวิกเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้กล่าวหลังเข้านมัสการว่าการเข้ามานมัสการท่านสมเด็จธงชัยในครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาได้มีจิตใจที่ฮึกเหิมสุขใจเหล่านี้จะไปรวมกับการมุ่งมั่นตั้งใจสู้เต็มที่ซ้อมหนักของนักกีฬาทำให้เราคว้าเหรียญทองกลับมาได้เพื่อให้คนไทยมีความสุขอีกครั้งซึ่งทางสมาคมเราจะหาโอกาสมากราบไหว้ท่านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนๆก็จะมากราบไหว้ท่านทั้งก่อนเดินทางและหลังแข่งขันเสร็จเมื่อท่านให้พรว่าเอาเหรียญทองกลับมาให้สำเร็จนักกีฬาทุกคนก็จะยิ้มออกความเครียดหายไปเกิดความฮึกเหิมทุกครั้งส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่18กรกฎาคมตนจะนำนักกีฬาทั้ง3ไปกราบไหว้พระพรหมเอราวัณในช่วงเช้ารวมไปถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและพระแก้วมรกตเป็นสิ่งที่สมาคมปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีสั่งสกัดต้นตอปลาหมอคางดำกำจัดไปแล้ว 6.2 แสนกกลุยต่อ5มาตรการการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 15:31 น.นายกรัฐมนตรีสั่งสกัดระบาดปลาหมอคางดำกำจัดไปแล้ว 6.2 แสนกิโลกรัมลุย5มาตรการ12กิจกรรมเร่งหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นกรมประมงได้ประสานจังหวัดตั้งจุดรับซื้อในราคา15บาทต่อกิโลกรัมและดำเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ.
2567ถึง2568ใน5มาตรการ12กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกค2567กันยายน2568ครั้งที่เศษ2ส่วน2567และแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำเพื่อหาต้นตอนายชัยกล่าวว่าสำหรับ5มาตรการ12กิจกรรมได้แก่1ควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่เน้นกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติ2ปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากระพงขาว3นำปลาหมอคางดำที่กำจัดได้ไปใช้ประโยชน์เน้นการจัดหาแหล่งกระจายและรับซื้อจัดหาแนวทางการใช้ประโยชน์ 4. สำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายในพื้นที่เขตกันชนเน้นสร้างความพร้อมให้กับองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจและเฝ้าระวังในแหล่งน้ำที่ยังไม่พบการแพร่ระบาด 5. สร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการกำจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภาคส่วนพร้อมจัดทำคู่มือแนวทางการรับมือทั้งนี้ได้กำจัดปลาหมอคางดำไปแล้ว 623,370 กิโลกรัมนายชัยกล่าวว่านอกจากนั้นได้ดำเนินโครงการวิจัยการเหนี่ยวนำชุดโครโมโซม 4N ในปลาหมอคางดำเพื่อทำให้เป็นหมันก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำให้ไปผสมพันธุ์กับปลาที่มีชุดโครโมโซม2ชุด 2N ทำให้เกิดลูกปลาหมอที่มีชุดโครโมโซม3ชุด 3N เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทยอยปล่อยอย่างน้อย 2.5 แสนตัวภายในระยะเวลา15เดือนนายกมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนผ่านการพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสมรอบด้านไม่ให้กระทบส่วนอื่นๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสกัดต้นตอการแพร่กระจายควบคุมประชากรปลาดังกล่าวไม่ให้มีมากเกินไปรวมถึงส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจพร้อมแนะนำประชาชนช่วยการเฝ้าระวังการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาชนิดนี้ในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความรู้ความเข้าใจในเอเลี่ยนสปีชีส์และหาแนวทางการรับมือต่อไป เมืองทองยิ้มร่าโรบักกองหน้าดาวรุ่งจากเอซีมิลานเช็คฟิตผ่านฉลุยพร้อมลุยกีฬาวันที่16กรกฎาคม2567 18:42 นเมืองทองยูไนเต็ดเผยผลการตรวจร่างกายของเอมิลโรบักกองหน้าดาวรุ่งที่คว้ามาจากเอซีมิลานผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยพร้อมช่วยทีมล่าแชมป์ไทยลีกกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเพิ่งประกาศคว้าตัวเอมิลโรบักกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีจากเอซีมิลานทีมดังในศึกเกาโชเซเรียอาอิตาลีเมื่อวันที่15กรกฎาคมล่าสุดเมื่อวันที่16กรกฎาคมเอมิลโรบักศูนย์หน้าคนใหม่ของเมืองทองยูไนเต็ดเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นที่สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ BASEM สถาบันระดับสากลโดยผลออกมาปรากฏว่าทุกอย่างผ่านฉลุยซึ่งตัวนักเตะสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมสำหรับไทยลีก 2024-25 ที่กำลังจะมาถึงกิเลนพยองเพิ่งปิดดีลคว้าหัวหอกจากเอซีมิลานสโมสรเบอร์ต้นๆของยุโรปและเกาโชเซเรียอาอิตาลีมาสดๆร้อนๆเมื่อวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2024ก่อนที่วันรุ่งขึ้นดาวรุ่งวัย21ปีจะเดินทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายโดยละเอียดผลจากการเข้ารับการตรวจร่างกายที่สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย BASEM โดยนาวาโทนายแพทย์พรเทพม้ามณีปรากฏว่าโรบักมีร่างกายที่สมบูรณ์มากจากการที่ลงฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องที่อิตาลีจึงทำให้พร้อมสำหรับฤดูกาล 2024-25 ที่จะเปิดฉากในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้สำหรับ
โรบัคนั้นเตรียมเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวกับเพื่อนหม่นทันทีโดยเขาจะเดินทางไปพร้อมกับนักเตะคนอื่นๆที่จะไปปรีซีซั่นที่กิเลนวันเล่ในวันที่17กรัมคอ